วลชนคนรักประชาธิปไตยอย่ายอมให้เกิดการรัฐประหารห่วงเรารวมพลังเข้าต่อต้านร่วมคัดค้านไม่ยอมจำนนเป็นทหารจงเป็นรั้วของชาติอย่าเหลิงในอำนาจจนสับสนไม่รู้ไม่ชี้ในหน้าที่ของตนหลงเวียนวนในกิเลสมายาการเมืองต้องแก้ไขด้วยการเมืองไม่ใช่เรื่องของเหล่าทหารกล้าถือปืนรบตามชายแดนเป็นแนวหน้าอย่าหันปืนกลับมาหาประชาชนอย่าคิดหวังอยากจะยึดอำนาจประเทศชาติพังพินาศเพราะถูกปล้นแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทุกคนไม่ยอมทนอยู่ใต้เท้าเผด็จการพี่น้องจงออกมาให้พร้อมครั้งสู้กันสักตั้งหากมีรัฐประหารไม่ยอมรับกติกาสามัญจงลุกขึ้นต้านกันทั้งแผ่นดินการเมืองต้องแก้ไขด้วยการเมืองไม่ใช่เรื่องของเหล่าทหารกล้าถือปืนรบตามชายแดนเป็นแนวหน้าอย่าหันปืนกลับมาหาประชาชนอย่าคิดหวังอยากจะยึดอำนาจประเทศชาติพังพินาศเพราะถูกปล้นแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทุกคนไม่ยอมทนอยู่ใต้เท้าเผด็จการพี่น้องจงออกมาให้พร้อมพรั่งสู้กันสักตั้งหากมีรัฐประหารไม่ยอมรับกติกาสามัญจงลุกขึ้นต้านกันทั้งแผ่นดินไม่ยอมรับกติกาสามัญจงลุกขึ้นต้านกันทั้งแผ่นดินต้องการให้โลกรู้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอย่างที่พี่น้องได้ทราบกันนะครับว่าเราจะมีเวทีอุ่นเครื่องวอร์มกันก่อนถึงวันนัดดวลกับสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ไปจนวันพฤหัสเราก็จะตะเวนไปตั้งแต่ร้อยเอ็ดที่บึงพลานชัยแล้วก็ไปที่อนุสาวรีย์พญาแลชัยภูมิมาที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักที่อุตรดิตถ์มาพิจิตรไปที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ที่ลพบุรีแล้วก็ไปปิดท้ายที่ดอนเจดีย์สุพรรณบุรีหลังจากนั้นก็เตรียมตัวมาที่อักษะกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้พวกผมเองรวมกระทั่งต้องบอกกับพี่น้องที่ทำหน้าที่ในวิทยุชุมชนตามเว็บไซต์โทรทัศน์ช่องแดงทุกช่องให้ช่วยประโคมโหมสถานการณ์ที่เราจะได้มีการนัดหมายกันว่าการออกมาในคราวนี้นั้นแน่นอนที่สุดมันเป็นการเดิมพันโชคชะตาของประเทศไทยแม้ว่าเราเองนั้นไม่ได้มีสัญลักษณ์บอกว่าถ้าเราไปแพ้สุเทพหรือสุเทพมาแพ้เราและประเทศนี้จะล้มหายตายจากแต่เป็นเพราะว่า
สุเทพเทือกสุบรรณนั้นได้สร้างความหายนะให้กับประเทศไทยมา6เดือนแล้วและก็ไม่มีวี่แววว่าสุเทพจะหยุดเมื่อไหร่เพราะสุเทพคิดว่าจะหยุดเมื่อชนะแล้วชาตินี้มันไม่ชนะแปลว่ามันต้องอยู่เป็นชาติเพราะที่เขาพยายามรักษาลมหายใจแสดงถึงการขับเคลื่อนต่างๆทั้งที่เขามีตัวช่วยมากมายผู้บริจาคผู้สนับสนุนหลังฉากไม่อั้นแต่ถามว่าทำไมเขาไม่ชนะก็ตอบว่าเพราะสุเทพไม่มีความชอบธรรมและที่สำคัญที่สุดฝ่ายประชาธิปไตยนั้นโชคดีนี่ถ้าอมาตย์เลือกคนดีมาเนี่ยนะครับมีเหตุมีผลเราเหนื่อยมากแต่สายตาที่พร่ามัวของอมาตย์นั้นไปเลือกเอาคนชั่วที่หน้าตาน่ากลัวน่าเกลียดอย่างสุเทพเทือกสุบรรณมาเป็นแกนนำและสุเทพพูดทุกวันมา6เดือนแล้วไม่กี่วันนี้เนี่ยนะครับก็ครบ180วันและผลงานมันนี่น่าประทับใจมากพูดเนี่ยนะครับคนจากมากนี่ครับหายทุกวันคนหนีทุกวันคือแทนที่ว่าจะปลุกระดมประชาชนเนี่ยนะครับทำปฏิวัติประชาชนแล้วประชาชนก็มามากขึ้นแต่บ้านนี่มีความสามารถพิเศษปลุกระดมให้คนกลับบ้านแต่ว่าพวกเราก็ประมาทอมาตย์มันไม่ได้เพราะอมาตย์นี่นะครับเขาจะตามเครือข่ายของเขาเมื่อถึงเวลาอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องว่าปรากฏการช่วงแรกของสุเทพเทือกสุบรรณนอกจากการไปสร้างกระแสในโลกโซเชียลมีเดียแล้วที่เหลือล้วนเป็นกลไกทั้งสิ้นเวลาอมาตย์นี่นะครับเขากางกันมาบริษัทยักษ์ใหญ่พนักงานเป็นหมื่นๆบางแห่งหลายหมื่นก็มีกลไกประชาธิปัตย์ในภาคใต้บางส่วนในกรุงเทพมหานครเมื่อสั่งลงกันมานั้นทำให้คนนั้นออกมามากพอคนออกมาประชาชนส่วนหนึ่งที่เรียกว่าไทยมุงไทยมุงนี่อยู่ตั้งแต่ประเทศไทยตั้งมานะครับก็มาดูว่าพวกนี้ออกมาดูอะไรก็ปรากฏว่าออกมาดูสุเทพเทือกสุบรรณเป่านกหวีดประชาชนช่วงนั้นมันมากแต่ว่าไม่ได้มากที่สุดไม่ได้เป็นตัวเลขที่มันไปโฆษณาโกหกว่า6ล้าน8อะไรแต่ปรากฏว่าข้อเสนอของอมาตย์นี่นะครับวางเป้าช่วงแรกเพื่อที่จะกลบเกลื่อนคำว่าทหารปฏิวัติคำว่ารัฐประหารซ่อนรูปโดยองค์กรอิสระเพราะว่าใช้จนคนไทยจับได้ไล่ทันหมดแล้วยึดอำนาจแบบปี49หรือใช้องค์กรอิสระแบบนายกสมัครแบบนายกสมชายนะครับรวมกระทั่งการใช้เกมรุนแรงแบบที่สั่งฆ่าอย่างพันตำรวจโททักษิณฆ่าไม่ตายก็ยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จเนี่ยนะครับก็กวาดล้างแต่เขาเห็นว่าทำอย่างนี้ไม่สำเร็จและที่สำคัญที่สุดนั้นปรากฏการณ์ครั้งนี้มันแปลกประหลาดที่สุดนานาชาติที่เราเรียกว่าโลกนั้นเขาแสดงตนก่อนว่าประเทศไทยอย่ารัฐประหารให้เดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยให้เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งถ้ามีการรัฐประหารจะถูกแซงชั่นจากนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสภาพประเทศไทยนั้นมันเดินหน้าไม่ได้มันจึงอีหลักอีเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงไปใช้อะไรครับคือจะไปใช้องค์กรอิสระคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองและที่สำคัญไปปลุกให้ประชาชนนั้นมีความรู้สึกที่ชิงชังจากกรณีที่เล่นงานนายกสมัครเรื่องทำกับข้าวอย่างนี้จนกระทั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งไปพูดกับคนคนหนึ่งบนเครื่องบินหลังจากที่เล่นงานนายสมัครและกรณีของนายสมัครนี่นะครับเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมาอธิบายความว่า
ลงมติเล่นงานก่อนมาหาเหตุผลตามหลังได้พจนานุกรมตามหลังมีการพูดกันว่าได้เตือนแล้วว่าจะเล่นงานนายสมัครด้วยเรื่องนี้มีเรื่องใหญ่รออยู่นั่นคือการยุบพรรคพลังประชาชนเพราะทันทีที่เล่นเรื่องการทำกับข้าวเรื่องการเป็นลูกจ้างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายคนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆมหาวิทยาลัยเอกชนเจ้าของคือบริษัทจำกัดแถลงผลประกอบการกำไรขาดทุนเป็นรายปีเพราะฉะนั้นถ้าสมัครสุนทรเวชไปออกรายการโทรทัศน์ทำกับข้าวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปสอนหนังสือรับเงินค่าสอนจากบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นก็อยู่ในสถานะการเป็นลูกจ้างเหมือนกันเล่นงานสมัครความจริงศาลรัฐธรรมนูญต้องโดนด้วยและความจริงเนี่ยนะครับในหลายองค์กรของกรอิสระหลายคนเป็นอาจารย์พิเศษแต่บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับหน้าด้านได้หน้าด้านเอาคนที่เล่นงานความจริงก็ลืมดูตัวเองว่าความจริงตัวเองก็มีความคิดหนักกว่านายสมัครสุนทรเวชอีกก็หน้าด้านหน้าดำอยู่ในตำแหน่งผมเรียนกับพี่น้องว่าจากกรณีสมัครเขาก็มีบทเรียนต่อมานี่นะครับกรณียุบสามพรรคการเมืองเพราะเล่นงานสมัครก็ยังได้สมชายไม่รู้จะทำยังไงกับสมชายนอกจากนี้นะครับผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการเหล่าทัพออกรายการโทรทัศน์เรียกร้องให้มีการลาออกยุบสภาแล้วนายกสมชายก็ยังอยู่ปรากฏว่าพันธมิตรยึดสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากยึดทำเนียบอยู่แล้วยึดดอนเมืองหลังจากนั้นนี่นะครับคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคดียุบพรรคเหตุการณ์ที่จะยุบพรรคชาติไทยมัชฌิมานั้นเกิดก่อนพลังประชาชน4เดือนแต่ปรากฏว่าถูกรวบมาในวันเดียวและถ้าจะยุบพรรคก่อนความจริงนั้นต้องยุบชาติไทยมัชฌิมาก่อนเพราะเกิดก่อนพรรคพลังประชาชนพลังประชาชนเนี่ยนะครับมาหลัง4เดือนแต่วันอ่านคำวินิจฉัยโดนเป็นพรรคแรกเพราะเขาต้องการให้นายกสมชายสิ้นสภาพก่อนและเวลานั้นสิ่งที่ปรากฏการณ์อย่างชัดเจนก็คือว่าพยานนี่นะครับที่ถูกส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญถูกตัดออกทั้งหมดและก็เร่งรัดบอกว่าให้สามพรรคการเมืองนั้นมาแถลงปิดคดีพวกผมนั่งจัดรายการความจริงวันนี้อยู่เชิญชวนพี่น้องไปชุมนุมกันที่ศาลาคนเมืองเพื่อจะไปรอฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญพอวันนัดแถลงปิดคดีศาลรัฐธรรมนูญได้ย้ายสถานที่ไปศาลปกครองเหตุที่ไปศาลปกครองเพราะศาลปกครองมีเขตอำนาจศาลศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพลังประชาชนสมชายวงสวัสดิ์รู้แล้วไปก็ตายไม่ไปก็ตายไม่ไปดีกว่าบรรหารศิลปะอาชาอนงวันเทพสุทินก็คิดว่าถ้าไปศาลถ้าไปให้ข้อเท็จจริงได้มีโอกาสที่จะรอดบรรหารศิลปะอาชาแถลงปิดคดีคนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีอายุเวลานั้นเนี่ยนะครับ70กว่าปีแล้วร่ำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แยแสต่อน้ำตาของบรรหารอนงวันเทพสุทินแถลงปิดคดีร่ำให้ไม่สนใจฟังเสร็จปรากฏว่าบ่ายโมงในวันเดียวกันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนัดอ่านคำวินิจฉัยเลยยุบพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญก็ทำจดหมายเปิดผนึกไปถึงประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีแล้วก็หลุดมาผมเองนำมาใช้ในการปราศัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ตั้งคำถามเนี่ยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาบรรยายชัดเจนว่าก่อนการวินิจฉัยคดียุบสามพรรคการเมืองนั้นได้ไปจองสถานที่ที่โรงแรมปาร์คไนเลิศและเป็นสถานที่เขียนคำวินิจฉัยก่อนคือหมายความว่านัดสามพรรคการเมืองแถลงปิดคดีแต่คำวินิจฉัยเขียนก่อนหนึ่งคืนก่อนที่จะมาฟังเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับบรรหาร
ไปให้การให้ตายอนงวันไปให้การให้ตายไม่มีความหมายเพราะเขียนผลมาก่อนแล้วผมเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าศาลรัฐธรรมนูญเอาเวลาที่ไหนไปเขียนคำวินิจฉัยส่วนตัวจึงมาเป็นคำวินิจฉัยกลางข้อเท็จจริงปรากฏเป็นการตั้งคำถามว่าที่เจ้าหน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็เขียนจดหมายบรรยายฟังนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ตอบแต่เวลาผ่านไปนานพอสมควรวสันต์สร้อยพิสุทธิ์บอกว่าคดีสมัครสุนทรเวชกับคดียุบสามพรรคการเมืองนั้นเป็นเรื่องของความช่วยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสุกเอาเผากินแต่ความหายนะนั้นมันครบหมดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเจอความช่วยกับความสุกเอาเผากินหรือเปล่าผมเรียนกับพี่น้องว่าชะตากรรมเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดเดินไปข้างหน้าจริงอยู่วันนี้เราต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะต้องเดินไปสู่การเลือกตั้งแต่กกต.หัวใจไม่พร้อมที่จะมาที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นี่นะครับที่สรุปวันว่ากรกฎาสิงหากันยาวันใดวันหนึ่งเดือนใดเดือนหนึ่งผมก็เชื่อว่าไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ก่อนการนัดประชุมพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับแสดงสัญญานุภาพเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องไปเองแสดงความพร้อมอย่างเต็มที่สรส.เฉลิมอยู่บำรุงเอาใจอภิสิทธิ์เวชาชีวะบอกให้มีการถ่ายทอดสดโดยช่อง9ช่อง11ปรากฏว่าพอจะวันที่จะถึงกำหนดกกต.ไม่ให้มีการถ่ายทอดสดทุกคนก็รอฟังว่าอภิสิทธิ์มันจะพูดยังไงมันจะพูดสวนทางกับสุเทพเทือกสุบรรณหรือเปล่าเพราะคืนก่อนนั้นเช่นเดียวกับทุกคืนสุเทพประกาศหัวเด็ดตีนขาดความจริงมันน่าจะหัวขาดตีนเด็กมันบอกว่าไม่มีทางให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้กปปสล้มการเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่มีวันให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้เราก็รอฟังว่าอภิสิทธิ์มันจะมาไหมไหนยิ่งเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์พอวันประชุมจริงวันที่22ขณะนี้นะครับที่พุทธะอิสระที่มีอาการพังงาบพังงาบตบตาตบตาให้บรรดาญาติโยมตายใจว่าอาพาธหนักพอเขาเข้าห้องประชุมหมดที่นอนอาพาธอยู่มันไม่ใช่อาพาธลุกพลุบขึ้นมามุ่งหน้าโรงแรมมิราเคิลหลังจากนั้นก็มีหนังสือของอภิสิทธิ์เวชาชีวะทำไปยังกกต.บอกว่าตามที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมหารือพรรคการเมืองเกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามหนังสือเชิญของกกต.นั้นต่อมามีข้อมูลในเชิงลึกว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประชุมดังกล่าวแล้วหลังจากได้หารือเป็นการภายในกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วหารือกับสมชัยและสมชัยเตือนว่าอย่ามาและมีความเห็นร่วมกันว่าการเข้าร่วมประชุมของพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเกิดปัญหาดังกล่าวจริงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจึงไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์พร้อมให้ความร่วมมือในกระบวนการพิจารณาประเด็นการกำหนดวันเลือกตั้งต่อไปโดยพรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นเบื้องต้นว่าวันเลือกตั้งที่เหมาะสมจะกำหนดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายร่วมกันคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองอันจะเป็นหลักประกันว่าการจัดการการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยประสบความสำเร็จเสรีสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งพรรคประชาธิปัตย์
ยืนยันจะมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆและฝ่ายต่างๆในสังคมเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวในการนี้พรรคประชาธิปัตย์ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดจัดส่งรายงานและการหารือแสดงความคิดเห็นของพรรคการเมืองต่างๆในวันนี้ให้แก่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นของพรรคประชาธิปัตย์ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปขอแสดงความนับถืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือนอกจากไม่ไปแล้วยังจะขอรายงานการประชุมว่าดูพรรคต่างๆเนี่ยพูดอะไรบ้างพรรคประชาธิปัตย์จะแสดงความคิดเห็นต่อไปส่วนเรื่องความไม่ปลอดภัยนั้นก็อ้างมาจากเฟซบุ๊กของลุงยิ้มตาสว่างเพราะฉะนั้นนี่นะครับลุงยิ้มพูดอะไรต่อไปนี้อภิสิทธิ์จะต้องรับฟังผมเรียนกับพี่น้องว่ามันไม่มีเหตุผลว่าใครจะพกระเบิดพลีชีพเข้าไปในห้องประชุมรอบพลีชีพนะครับพรรคการเมืองทุกพรรคเขาก็กลัวตายเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีความกลัวตายอะไรเลยเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตรวจเข้มกกต.เขาก็ตรวจเข้มไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ผลก็คือว่าอะไรครับถ้าอภิสิทธิ์ไปเมื่อวานนี้ทุกพรรคเขาจะมีมติเอกฉันท์ให้กกต.จัดการการเลือกตั้งผมเห็นป้ายนี่นะครับผมชอบใจนะครับให้ปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ก่อนการเลือกตั้งนี่ป้ายนี่ป้ายที่สองให้ปฏิรูปกกต.ก่อนการเลือกตั้งแต่การไม่ไปของพรรคประชาธิปัตย์คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะไม่ต้องการไปประชุมแล้วแสดงความคิดเห็นไปขัดใจกับสุเทพเทือกสุบรรณไอ้หมอนั่นมันตบจริงนะครับมันกำลังหน้ามืดอยู่เพราะมีตัวอย่างเนี่ยนะครับก่อนแต่ติกวนิชมีความเห็นเรื่องไปกระทรวงการคลังสุเทพซัดจนก่อนจนกระทั่งเนี่ยนะครับต้องมาเดินในเวลาวันต่อมาเพราะกปปส.นั้นวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่กล้าที่จะมีความเห็นต่างกปปส.พรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับลึงอ้อมอ้อมแอบแอบอ้อมอ้อมแอบแอบบอกการกำหนดวันเลือกตั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็แปลความว่ามันกำหนดอะไรไม่ได้เพราะมันไม่คลี่คลายสุเทพไม่มีวันจะคลี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าพรรคประชาธิปัตย์จงใจแต่ก่อนหน้านี้ทำปากดีให้ปลาบูมาขึงขังต้องถ่ายทอดและต้องให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาประชุมเองจารุพงษ์เรืองสุวรรณเขาก็ไปกับดร.โภคินพลกุลก็คิดว่าจะมาเจอกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับชำนิศักดิเศษตามที่ประกาศแต่ถึงวันเวลาบอกอั้งความไม่ปลอดภัยก็ข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุนี่นะครับมีพุทธอิสระพวกเดียวที่ไปพุทธอิสระไปนี่นะครับคนที่ไม่ปลอดภัยคือทุกพรรคยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคอื่นเขาก็ไม่สนใจว่าอย่างมากนี่นะครับมันก็มาแค่ขายข้าวเปลือกรวมกระทั่งนี่นะครับการใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่แต่ความที่ตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆนั้นเขาต้องการให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเขาก็ประชุมกันต่อปัญหาต่อมาก็คือว่าการไม่ไปของพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับร้อยบาทขี้หมากองเลยครับสำนวนไทยบอยคอตไม่มีวันเลยครับที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งสุเทพเทือกสุบรรณประกาศล้มการเลือกตั้งกกต.ก็ดำเนินการเลือกตั้งแบบไม่มีวันจะสำเร็จคือความจริงเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าสมชัยเนี่ยนะครับช่วยจะช่วยงานนี้เกิดความสำเร็จสมชัยช่วยได้คนเดียวคือสมชัยลาออกไปให้พ้นเสร็จแล้วก็ให้4คนนั้นมาดำเนินการในการเลือกตั้ง
และประกาศหัวเด็ดตีนขาดว่ากกต.จะไม่ยอมให้มีใครขัดขวางการเลือกเช่นเดียวกับกกต.ชุดแรกประกาศว่าจะไม่ให้คนชั่วเหยียบบันไดสภาแต่กกต.ชุดนี้ปล่อยปละละเลยถ้าเทียบข้อหาที่ปปช.เล่นงานนายกยิ่งลักษณ์เรื่องจำนำข้าวนี่นะครับเทียบไม่ได้เลยครับกับกกต.ชุดนี้กกต.ชุดนี้ปล่อยปละละเลยไม่ได้ร่วมในการที่จะทำให้การเลือกตั้งประสบความสำเร็จมีหนำซ้ำบางแห่งนั้นเป็นตัวการของการเลือกตั้งที่ล้มในครั้งนี้มีกรรมการหน่วยเลือกตั้งกว่า 1,700 คนหนีการทำหน้าที่มีการล้มหน่วยเลือกตั้งถูกดำเนินคดีมากมายแต่กกต.ไม่ใส่ใจใส่ใจอย่างเดียวคืองบประมาณ 3,800 ล้านที่เหลือนั้นก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรนอกจากโพสต์มาทะเลาะคนเสื้อแดงผมเรียนกับพี่น้องว่าเราเองก็แลเห็นว่าเส้นทางการเลือกตั้งมันตีบตันว่ามันไปไม่ได้เพราะสุเทพก็ยืนฝังเมื่อสุเทพไม่เอาด้วยประชาธิปัตย์ไม่มีวันจะมาร่วมในกระบวนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้ากกต.เนี่ยนะครับเอาจริงเอาจังเราก็ทำการเลือกตั้งสำเร็จแต่กกต.หยอดแยะทำตัวเหมือนรู้เห็นเป็นใจกันแบบนี้เนี่ยเลือกตั้งยากแต่เราก็ต้องยืนเรื่องการเลือกตั้งกันอยู่แต่ความเป็นไปได้แทบไม่มีจัดการเลือกตั้ง 3,800 ล้านล้มการเลือกตั้งเขตเดียวการเลือกตั้งก็ล้มทั้งประเทศเพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับพี่น้องการที่จะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์ในกกต.ในปปช.และศาลรัฐธรรมนูญนั้นวันนี้เนี่ยครับก็ไม่เกินการคาดการว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้ขยายเวลาต่ออีก15วันแต่เขาไม่ได้นับวันนี้เขานับมาตั้งแต่วันที่18ซึ่งไปชนวันที่2ครบ15วันแล้วก็นัดไต่สวนพยาน4ปากในวันที่6พฤษภาคมพี่น้องจำคดีนายสมัครสุนทรเวชนายสมัครไปให้ปากคำวันนี้รุ่งขึ้นตัดสินเลยให้พ้นจากตำแหน่งเพราะทำกับข้าวอาหารยังไม่ทันบูดตัดสินยังอุ่นอยู่เลยแกงอ่ะมันก็สอดคล้องที่สว.คำนูนสิทธิสมานได้พูดว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะวินิจฉัยในวันที่7ปปช.วินิจฉัยในวันที่6ทำไมเขาวินิจฉัยติดกันจากการพูดของคำนูนทำให้ผมคิดเพราะว่าถ้าปปช.วินิจฉัยก่อนหรือศาลรับนูลวินิจฉัยก่อนแล้วทิ้งช่วงห่างกันสัก7วันองค์กรที่ตัดสินก่อนนั้นถูกเหมาเรื่องความชิงชังคือคนก็จะรุมประนามถ้าปปช.เขาก็จะถามว่าคดีอภิสิทธิ์ทำไมปล่อยทำไมเนี่ยนะครับรีบยิงลักชักช้าอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นคนก็จะรุมประนามกันว่าคุณได้ใช้มาตรฐานอะไรหรือศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าย้ายข้าราชการตามอำนาจของครม.หนึ่งคนนั้นจะทำให้นายกและครม.สิ้นจากตำแหน่งเสียงกระแสสังคมจะดังกันมากเพราะฉะนั้นการตัดสินวันที่6ที่7นั้นก็คือรวมกันเราอยู่ก็คือมาเฉลี่ยความชิงชังในคราวเดียวกันหารกันคือถ้าไปด่านี่นะครับปปช.เขาก็ด่าศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าลงมือองค์กรเดียวก่อนองค์กรนั้นถูกเหมารวมรวมกันเราอยู่เฉลี่ยความชิงชังกันเหมือนผมเคยอภิปรายกรณีอภิสิทธิ์กับกษิตว่าถูกดำเนินคดีก่อการร้ายสากลยึดสนามบินทำไมยังตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงเครื่องแต่ละสนามบินเขาไม่ตกใจผมก็ถึงสรุปความในการอภิปรายมั่งใจนะครับผู้ในสภาว่าก็เป็นเพราะว่าคุณเอาไว้เฉลี่ยความจริงจังถ้าคุณเดินมาคนเดียวหมายถึงตัวอภิสิทธิ์เขาก็ว่าอภิสิทธิ์คนเดียวแต่พอกสิทธิ์มาเดินด้วยด่าไอ้กสิทธิ์ครึ่งหนึ่ง
เหลืออภิสิทธิ์ขึ้นสองคนนี้เจอหนักตามสุเทพมาหน่อยสุเทพอาจจะเหมาครึ่งไอ้สองคนนี้เหลือคนละ25นี่เขาเรียกทฤษฎีเฉลี่ยความชิงชังเพราะฉะนั้นนี่นะครับครม.ชุดนั้นจึงตั้งคนที่ชาวบ้านเกลียดเอาไว้เพราะถ้าตั้งคนที่ชาวบ้านไม่เกลียดก็เหลือชาวบ้านเกลียดตัวนายกรัฐมนตรีคนเดียวนี่มีกสิทธิ์หันซ้ายกสิทธิ์เห็นขวาสุเทพคนตั้งใจมานี่ครับเห็นหน้าไอ้สามคนนี้ลังเลว่าจะด่าใครก่อนแต่ว่าถ้าพิสิทธิ์คนเดียวรับเต็มเต็มเพราะฉะนั้นกสิทธิ์จึงอยู่ครม.นี้จนครบวาระจนกระทั่งยุบสภาไม่มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนี่นะครับที่สว.คำนูนสิทธิสมานที่นอกจากเราบอกว่าเขาเป็นคนในแล้วการพูดมันก็มีเหตุผลพอดูวันนัดของศาลรัฐธรรมนูญวันที่6ไต่สวนพยาน4ปากเปรียบเทียบคดีสมัครทุรเวชใช่เลยแต่วินิจฉัยแล้วเนี่ยจะต้องเกิดสูญญากาศหรือเปล่ามันไม่มีสูญญากาศเกิดขึ้นเพราะศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยสมัครว่าสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับเฉพาะในตำแหน่งเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีรองนายกและครม.ยังทำหน้าที่จนกว่าจะมีครม.ใหม่เอาไม่ได้จะเล่นงานทั้งครม.ก็เอาไม่ได้เพราะเหตุการณ์เกิดเฉพาะยิ่งลักษณ์เนี่ยยิ่งลักษณ์มีถึง5ยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสูญญากาศก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็คนที่เหลือก็ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีปปช.เล่นยังไงเนี่ยนะครับก็ไม่ครบทุกคนและแค่ยุติการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นไม่ได้พ้นไปจากตำแหน่งเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญแปลความว่าประตูมาตรา7แทบจะไม่มีความเป็นไปได้และอย่างที่ผมได้พูดไว้หลายครั้งว่าที่สำคัญได้มีพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องมาตรา7ไว้แล้วว่าไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นประตูใหญ่ประตูบานใหญ่บานเดียวนั้นคือการรัฐประหารเพราะในกระดานทางการเมืองนั้นเราก็รู้ว่ามันมีอยู่สองทางทางหนึ่งมันตันมันไปไม่ได้นี่ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญก่อนแล้วผู้ตรวจการก็รวมแล้วกกต.ก็รวมแล้วกรรมการสิทธิ์ก็รวมแล้วสร้างสูญญากาศไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญมันถูกออกแบบล็อกตัวเองเอาไว้การจะเล่นงานนายกทักษิณแต่ปรากฏว่าเข้าสำนวนไทยทุกใดให้ท่านทุกนั้นถึงตัวการจะเล่นงานนายกทักษิณปรากฏนั้นดาบนั้นคืนสนองตัวเองเอารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ท้ายที่สุดนี่นะครับต้องมาใช้บริการอันนี้แต่อย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าการยึดอำนาจนั้นนอกจากโลกแสดงอาการได้ต้านประกาศแซงท่านกันแล้วในประเทศไทยคนแสดงก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าถ้ามีการยึดอำนาจก็จะต่อต้านตั้งแต่วินาทีแรกพอมันประกาศโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกูไม่ฟังอีกครั้งแล้วกูปาแล้วฟังครั้งเดียวออกมาต่อต้านเลยแล้วท้ายที่สุดนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เขาไม่เคยเจอในประเทศไทยเพราะการต่อต้านการรัฐประหารในประเทศไทยนั้นมันจะเกิดขึ้นหลังจากการยึดอำนาจไปสักระยะหนึ่งที่จะมีการเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจให้กับประชาชนและก็มาชูคำขวัญนายกที่มาจากการเลือกตั้งเราวนเวียนอย่างนี้กันมาตลอดระยะเวลา82ปีเพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าจุดยืนของนปช.คือจุดยืนประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างไรทั้งโลกนะก็เป็นจุดยืนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณจะไปหลอกคนกรุงเทพบางจำพวกจะไปหลอกบรรดาแม่ยกจะไปหลอกใครก็ได้แต่หลอกคนเสื้อแดงไม่ได้การปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปประเทศไทยนั้นคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากประชาชนเท่านั้นจะมาโดยสุเทพแต่งตั้งสุเทพนี่นะครับคนไทยยังขยะใครใหญ่และคนที่สุเทพตั้งนี่นะครับก็แค่สุเทพนี่นะครับคนตั้งคนไทยยังเกลียดขนาดนี้
สุเทพก็ต้องไปเอาใครครับต้องไปเอาพวกของตัวเองและที่บอกว่าไม่มีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็มีตัวแทนของนายสุเทพทั้งนั้นนั่งชักใหญ่อยู่หลังฉากมันไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเข้าไปนั่งเองใหญ่กว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนพี่น้องว่าคำว่าปฏิรูปในความหมายของสุเทพนั้นจะแตกต่างไปจากพวกเราท้ายที่สุดผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเรามีภาระหน้าที่ในการปกป้องประชาธิปไตยการยืนหยัดของคนเสื้อแดงนั้นคือการป้องกันไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยมันล้มลงเราปกป้องระบอบคนในระบอบได้รับการปกป้องเพราะถ้าเราป้องระบอบได้ฝ่ายประชาธิปไตยก็ปลอดภัยหมดแต่ถ้าบรรยากาศประเทศไทยเดินไปแบบนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองพินาศย่อยยับผมได้ฟังความมาว่าถ้าเดินหน้าต่อไปแบบนี้สุเทพกำลังบูยี่บูยำกันแบบนี้ต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยจะเหมือนปี2540ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับการที่คิดจะปิดเกมอำมาตย์ก็คงจะต้องรู้ว่า6เดือนแล้วคุณก็ยังปิดไม่ได้6เดือนยังปิดไม่ได้คุณคิดว่า7เดือนปิดได้8เดือนก็ปิดไม่ได้9ก็ไม่ปิดไม่ได้ปีหนึ่งก็ปิดไม่ได้แล้วก็มีการบอกถ้าปิดไม่ได้ประเทศไทยต้องพังพินาศเอ้าแล้วใครต้องรับผิดชอบก็อมาตย์กับสุเทพที่ต้องรับผิดชอบปิดได้กรณีเดียวเท่านั้นต้องมีการเลือกตั้งอำนาจนี้เป็นของประชาชนสุเทพและอมาตย์ไม่มีสิทธิ์ปล้นอำนาจของประชาชนไปเพราะทันทีที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนนั้นอำนาจเป็นของประชาชนศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยล้มการเลือกตั้งอย่างไรก็แล้วแต่อำนาจก็ต้องส่งกลับไปให้ประชาชนไม่มีใครคืนอำนาจให้กับสุเทพเทือกสุบรรณไม่ใช่ว่านายกยิ่งลักษณ์แถลงข้าพเจ้าตัดสินใจยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับสุเทพเทือกสุบรรณสุเทพเทือกสุบรรณก็แถลงว่าข้าพเจ้าได้รับอำนาจอยู่ในมือของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอตั้งคนนี้เป็นนายกครม.เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติและสุเทพก็รักษาอำนาจไว้มันไม่ได้เป็นสิ่งของอย่างนั้นอำนาจวันนี้เป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุผลมายาตบตาเนี่ยนะครับเรื่องการปฏิรูปต่างๆไม่ว่าปฏิรูปเลือกตั้งเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าตำรวจระบบข้าราชการตอแหลทั้งนั้นของจริงมันอยากตั้งนายกมันอยากตั้งคณะรัฐมนตรีมันอยากตั้งองค์กรอิสระมันอยากตั้งประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจมันอยากจะตั้งผู้ว่ารัฐวิสาหกิจต่างๆมันต้องการอำนาจมันเพราะฉะนั้นนี่นะครับใครมันจะไปยกอำนาจให้พวกเรานี่นะครับไม่ใช่คนผิดปกติตอนมันมาคนเยอะไม่แพ้ไม่ยอมแพ้พอมันเหลือน้อยแล้วเราตกใจยกอำนาจให้กับมันเมื่อคืนก็ยังภาคภูมิใจอยู่ว่าที่บอกว่าเราคนน้อย 4,000 กว่าแค่พ่อค้าแม่ค้ากาดเราก็ 6,000 แล้วนี่สุเทพมันบอกคือแปลความว่าชุมนุมไปชุมนุมมากาดกับแม่ค้ามากกว่าผู้ชุมนุมแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีโชว์ว่ายอดขายเสื้อบริจาคเท่าไหร่ไม่มีแล้วขายไม่ออกแล้วพอๆกับเหรียญสุเทพนั่นแหละชิบหายพอๆกันผมเรียนกับพี่น้องว่าการบริจาคอะไรก็เห็นตามสภาพหรือการร้องเพลงอะไรก็เห็นตามสภาพสร้างบรรยากาศคึกคักแล้วคนเนี่ยนะครับทำเป็นเครื่องวงกลมแต่วงเล็กกล้องก็แพนไปสุเทพพูดไปก็เริ่มหัวเราะคนเดียว
เดี๋ยวด่าเดี๋ยวหัวเราะบางวันก็ร้องไห้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่มันเดินไปห้างเอเชียทีคเนี่ยทำไมมันรีบจบปราศัยสั้นเลยเพราะปราศัยนานเนี่ยครับเจ้าของห้างลุ้นแล้วลุ้นอีกนาทีหนึ่งชิบหายเท่าไหร่สองนาทีชิบหายแน่จริงเดินอีกดิแต่คิดว่าห้างเขาเจริญน่ะแบบสยามเจริญสแควร์นะครับโอ้ตอนแรกดูถนนนี่ถนนเราเดี๋ยวเดินสุขุมวิทเดี๋ยวเดินห้างนะครับสยามพารากอนยิ่งกว่าโดนใบก้อนเขียวแองเกสอนเซนทันเวิลด์สยามสแควร์ย่อยยับพินาศจนกระทั่งต้องย้ายไปสวนหลวงเมื่อก่อนเช้ามาก็เดินสุขุมวิทเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเดินบ้างหรือเปล่านี่เพิ่งไปย่ำรอยเดิมนี่นะครับแต่พี่น้องดูนะครับป้ายต้อนรับป้ายต่างจังหวัดทั้งนั้นคือเดินเจริญกรุงแต่ยังเป็นป้ายต่างจังหวัดคือคนไปวางอยู่เป็นจุด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 อารมณ์ประชาชนไม่เหมือนเดิมแม้ว่าจะเดินถือกระสอบเอาตังค์เหมือนเดิมก็ตังค์แต่แบงค์ไม่เหมือนเดิมสตังก็สีไม่เหมือนเดิมแล้วใบก็เล็กกว่าเดิมและถ้าชุมนุมต่อเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้รถเข็นแล้วเพราะแบกตังไม่ไหวเพราะจะเป็นเหรียญแล้วเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าไม่ใช่ว่ามันได้ตังมากกว่าเดิมนี่ต้องเอารถมาเข็นแล้วมันเพราะว่าเขาไม่ให้เป็นแบงค์ให้เป็นเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าได้วิตกกันว่าเราออกมารอบนี้รอบใหญ่เนี่ยจะชุมนุมกี่วันเราจะชุมนุมกี่วันไม่รู้แต่เรานับว่าไอ้สุเทพล่วงหน้าเรามากี่วันแปลความว่ามันบอบช้ำมาก่อนเรา6เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับมันกรากรามตากแดดนะครับมาก่อนเรา6เดือนเรามาชุมนุมร่างกายเรากำลังสดพอดีของมันกำลังสุดพอดีและของเรานี่นะครับซึ่งสุเทพต้องออกจากสวนลุมอยู่ดีนะครับก็แว่วๆว่าจะมาอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันต้องมาอยู่จุดความตายของประชาชนเนี่ยความตายคนเสื้อแดงมันจึงสะสมเพราะว่ามาอยู่ที่จุดนี้เพื่อที่จะมาดวลภาพกับพวกเราความจริงก็คือว่าผมเองก็เผยประกาศว่าจากถนนอักษะหรือถนนอุทยานมุ่งหน้าเดินสู่สนามหลวงคือพอเดินเนี่ยนะครับคนมันจะเยอะมันก็มาดักอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนแต่ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไปรวมตัวกับกองทัพธรรมกับคปท.ก็รวมอยู่ได้เท่านั้นแหละครับเน้นกระสอบทรายเหมือนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับคือของสุเทพพ่อค้ากับพ่อค้าแม่ค้ากับกาดเนี่ยอกพันแต่ว่าถ้าไปแจ้งวัฒนะเนี่ยแค่นับกระสอบก็มากกว่าแล้วเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาอยู่ในช่วงของขาลงอยู่ในช่วงที่ประชาชนคลางแคลงใจแต่เราต้องมีความอึดและประมาทไม่ได้โดยเฉพาะวันนัดหมายเนี่ยนะครับพี่น้องต้องคิดว่าอย่าคิดว่าเราชนะอยู่แล้วคิดไม่ได้เลยเพราะว่าเผื่ออำมาตย์มันใช้กลไกทุกอย่างขนคนมาเนี่ยนะครับเราประมาทเป็นปัญหาทันทีที่เรานี่นะครับนัดก่อนวันวินิจฉัย1วันนั้นเพราะเรากลัวว่าถ้านัดวันเดียวกันวันเดียวกันกับการวินิจฉัยนั้นการจราจรมันติดขัดแบบวันที่5รถเข้ามาไม่ได้นี่เราเผื่อว่าบางคนเนี่ยนะครับอาจจะต้องเดินทางมาถึงกว่าจะเข้าที่ชุมนุมได้อาจต้องใช้เวลา2วันเพราะจราจรติดนี่คิดซ้ายคิดขวาแล้วผมไปดูบรรยากาศแล้วเนี่ยนะครับถนนยาวทั้งเส้นเนี่ยจะเป็นการชุมนุมที่มีความงดงามที่สุดแล้วถ้าเป็นถ้าขยับขยื่นนะครับขึ้นทางลอยคว้าสะพานพระบรมราชชนนีเนี่ยนะครับมันจะเป็นความงามที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุเทพเทือกสุบรรณที่การนัดจำนวนกับพวกเรานั้น
ใกล้ๆวันก็หากรรมการที่เป็นกลางหน่อยซึ่งมันหายากนะครับเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นกรรมการชาติที่เป็นกลางเพราะกรรมการในประเทศไทยเหมือนกรรมการมวยปล้ำไปหมดกรรมการมวยปล้ำเนี่ยครับขี้โกงทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะคิดคำนวณกันง่ายได้และก็จะได้วางแผนกันว่าจะนับกันยังไงเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าแม้ว่าตอนหลังเนี่ยนะครับเสียงท่ามันจะเบาลงมาหน่อยแต่เราเนี่ยนะครับท่าแล้วท่าเลยเดิมพันแล้วเดิมพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนัดหมายอย่างไรก็ตามนั้นเราจะระดมกันอย่างเต็มที่และผมเองก็ได้เผื่อว่าห้องน้ำห้องท่าถ้ามันล้นกันไปเนี่ยนะครับก็เผื่อเหลือเผื่อขาดกอแก้วพิกุลทองไปออกแบบครบถ้วนหมดนะครับระบบบริพูดง่ายๆว่าบริหารกระบวนการการจัดการกับคนจำนวนมากนั้นเป็นเรื่องที่เราเตรียมการและครั้งนี้เราเตรียมการบทเรียนต่างๆนี่ซักซ้อมหมดและเมื่อเอาจริงนั้นนะครับปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงที่วอร์มๆกัน6ครั้งก่อนเนี่ยนะครับในเวลาที่เหลืออยู่นั้นพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่ตรงกันก็ดูโทรทัศน์ถ่ายทอดกันไปพวกผมก็เดินสายปราศัยแต่ถ้าพี่น้องอยากจะมาร่วมนะครับหาความสำราญกันด้วยเนี่ยนะครับได้พบปะพูดคุยกันก็มาตามจุดปราศัยต่างๆซึ่งรายละเอียดแต่ละจุดนั้นก็จะมีการอธิบายความพี่น้องได้ทราบกันนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านผมเชื่อว่าจะอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางนะครับคือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงในการปกป้องประชาธิปไตยและการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นคำตอบสุดท้ายถามว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรประชาชนเท่านั้นจะเป็นผู้กำหนดประเทศนี้ประชาชนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรประชาชนจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมนี้คืออนาคตเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากกับท่านทั้งหลายว่าแม้ว่าเวลานี้จะไม่ได้เป็นวันนัดหมายที่มีความสำคัญแต่พี่น้องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เถิดว่าท้ายที่สุดนี่นะครับเราคือผู้ที่กำหนดชะตากรรมนี้ส่วนเรื่องกรณีเนี่ยนะครับเรื่องการบรรจุหลวงพ่อทวดผมจะคงให้รายละเอียดกับท่านในวันต่อไปหลายคนได้มาสอบถามเพื่อเราจะได้ทำบุญร่วมกันอย่างน้อยชาติหน้าถ้ามีจริงเราจะได้มาต่อสู้กับอมาตยาธิปไตยร่วมกันส่วนไอ้สุเทพไม่ต้องไปคิดถึงมันเพราะมันไม่มีทางได้ผุดได้เกิดก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านและก็พบกับณัฐวุฒิสายเกลือเลยครับเชิญครับ